วันนี้เวลา 17:20 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยุวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาไปยังพระอุโบสถวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหารเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินพุทธศักราช2563ซึ่งจัดขึ้นตามพุทธประเพณีเพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะสงฆ์และอนุเคราะห์พระสงฆ์ที่มีจีวรชำรุดได้ผัดเปลี่ยนจีวรใหม่ในการนี้ทรงรับผ้าไตรจากเจ้าพนักงานสุภรัตน์ทรงวางผ้าไตรเหนือผ่านแว่นฟ้าซึ่งตั้งอยู่หน้าอาสมใกล้เจ้าอาวาสทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธปฏิมาพระประธานพระอุโบสถและทรงหยิบผ้าห่มสำหรับพระประธานที่วางอยู่บนหลังผ้าไตรพระราชทานเจ้าพนักงานภูสามาลาแล้วทรงหยิบผ้าไตรที่ผ่านแว่นฟ้านั้นผ้าระหว่างพระกรแล้วประนมพระหัตถ์พิณพระภักษุพระประธานทรงว่านโมตัสสะจบสามผลแล้วทรงกล่าวคำถวายผ้าพระกฐินทรงวางผ้าไตรไว้บนผ่านแว่นฟ้าที่เดิมทรงประเคนผ้าไตรและเทียนปาติโมกข์แด่พระสงฆ์รูปที่สองเมื่อพระสงฆ์ทำพิธีกฐินกรรมและครองผ้าพระกฐินเสร็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปถวายเครื่องบริวารพระกฐินแด่พระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกฐินทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกทั้งนี้วัดเทพศิรินทราวาสเป็นพระอารามหลวงชั้นโถชนิดราชวรวิหารซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2419เพื่อเฉลิมพระเกียรติและอุทิศพระราชกุศลถวายแด่สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินีปัจจุบันมีพระสงฆ์จำพรรษา79รูปและจากนั้นเวลา 18:19 เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารเขตพระนครซึ่งเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรมหาวิหารและเป็นวัดประจำราชการของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัครมหามาธิบดีรัชกาลที่8ในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินพุทธศักราช2563ในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระศรีสักยมุนีแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัครมหามาธิบดินทร์ณพระวิหารหลวงจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังพระอุโบสถทรงรับผ้าไตรจากพนักงานสุภรัตน์ทรงวางผ้าไตรเหนือผ่านด้านฟ้าซึ่งตั้งอยู่หน้าอาสมใกล้เจ้าอาวาสแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังที่ประดิษฐานนพพดลเสวตฉัตรทรงพระสุรายทรงเจิมที่กำพูนพพดลเสวตฉัตรทรงถือสายสูบยกนพพดลเสวตฉัตรขึ้นกลางกั้นเหนือพระพุทธตรีโลกเชษฐ์พระประธานพระอุโบสถซึ่งทางวัดได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตในการซ่อมแซมนพพดลเสวตฉัตรเนื่องจากชำรุดเพราะใช้มาตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรการยกนพพดลเสวตฉัตรวันนี้แสดงถึงพระราชศรัทธาในบวรพระพุทธศาสนาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงเป็นพุทธศาสนูปถัมภกแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธตรีโลกเชษฐ์ทรงหยิบผ้าห่มสำหรับพระประธานพระราชทานแก่เจ้าพนักงานภูสามาลาทรงหยิบผ้าไตรที่ผ่านแว่นฟ้าผ้าระหว่างพระกรแล้วประนมพระหัตถ์พิณพระภักษุพระประธานทรงว่านโมตัสสะจบสามผลและทรงกล่าวคำถวายผ้าพระกฐินทรงวางผ้าไตรบนผ่านแว่นฟ้าที่เดิมทรงประเคนผ้าไตรและเทียนปาติโมกข์แด่พระสงฆ์รูปที่สองเมื่อพระสงฆ์ทำพิธีกฐินกรรมและครองผ้าพระกฐินเสร็จทรงถวายเครื่องบริวารพระกฐินแด่พระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกฐินทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกโอกาสนี้พระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิอัทธรรมราชานุสรณ์ทั้งนี้การทอดกฐินในประเทศไทยมี4แบบได้แก่กฐินหลวงคือกฐินที่เสด็จพระราชดำเนินเองหรือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบรมวงศานุวงศ์เสด็จแทนพระองค์กฐินต้นคือกฐินที่เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานยังวัดราชเป็นการส่วนพระองค์กฐินพระราชทานคือกฐินที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าพระกฐินและเครื่องกฐินแก่พระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชบริพารส่วนราชการหน่วยงานสมาคมหรือเอกชนให้ไปทอดยังพระอารามหลวงต่างๆและกฐินราชคือกฐินที่ประชาชนมีจิตศรัทธาจัดผ้ากฐินและเครื่องกฐินไปถวายยังวัดราชต่างๆ